ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับแน่นอนว่าจากคลิปที่แล้วนะครับพี่ได้เล่นเล่นโกคุใช่ไหมแล้วแบบพี่คิดว่ามันไม่น่าจะโหดเท่าแบบดาบยามะนะครับในวันนี้พี่ก็จะมาทดลองเล่นดาบยามะเหมือนเดิมแต่ขอเปลี่ยนหมัดก่อนด้วยเพราะหมัดเนี่ยพี่เล่นจนเบื่อละคือมันง่ายเกินอ่ะเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่าพี่ไม่เล่นหมัดอื่นเลยอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งหมัดนี้มันโกงไงใช่แล้วเราต้องไปเล่นหมัดที่เห็นว่าไม่ค่อยโกงเว้ยมันถึงจะใช้ฝีมือแบบเต็มที่โอ้โหนี่กูโม้ชิบหายเลยแต่ทุกคลิปที่ผ่านมาแล้วก็เล่นหมัดอิเล็กทริกนะมันก็จะโกงอ่ะไอ้ที่ของโกงใครไม่อยากเล่นบ้างวะถามจริงเถอะมันเล่นง่ายอ่ะจะได้ไม่ค่อยตึงเข้าใจปะคลิปมันจะได้ไม่ค่อยยาวแล้วใครอยากให้เล่นดาบอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์และอย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยใครชอบคลิปนี้ก็ติดตามนะครับกดยังกดติดตามยังกดแล้วใช่ไหมถ้ากดแล้วก็ดูได้อันนี้ใครวะเนี่ยพี่เยี่ยเล่นผลพีชใส่เลยแล้วกันคือก่อนจะมาเปิดคลิปนี้ผมไปฝึกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ฝึกกับหมัดนี้นะพี่ก็เลยยังไม่ค่อยชินยึดเข้โอ้โหหมัดนี้มันเปิดหลบง่ายพี่ลืมไปเลยมันเปิดหายคิดหลบค่อนข้างง่ายนะครับไอหมัดไอซูเปอร์ฮีแมนโง่เนี่ยไก่รีตัวเฉยเอ้ามารีตัวเพื่ออะไรอ่ะน้องไม่ไหวเลยไม่หวานเลยนี่ไงกูเจออีกแล้วผลประตูผลตึงๆเนี่ยไปไหนละมานี่มาขอสอยหน่อยโอ้เซตเทียนี่กูเบื่อจังเวลาพี่เล่นเซตอื่นพี่มักจะเจอเซตอย่างนี้นะครับไอ้ทูชิตะกับผลประตูเนี่ยซึ่งผลประตูมันมีสกิลอมตะไงมันโกงอ่ะมันตรงแต่ก็อย่างว่าแหละของโกงใครไม่อยากเล่นใช่ไหมมาไป1 2สกิลอ่ะยังไม่แฮนด์ได้คอมโบเลยเอาดิอุ้ยบาปไม่ทันเดี๋ยวเรารอแทงนะครับเดี๋ยวเรารอพุ่งใส่มันเพื่อพี่รู้จังหวะคนเล่นผลนี้เว้ยเพราะกูเล่นบ่อยไอ้ผลเนี้ยไม่ใช่ผลนี้สิไอ้ดาบนี้3 2 1ปึ๊บสิบหายละนี่ไงมาดิอย่าหนีดิอย่าหนีดิโอ้สกิลไม่โดนอีกฟักหนีไหมไม่หนีวะกูเลยอย่างชอบเลยมีจังหวะหนีแล้วมึงไม่หนีนี่ไงโอ้สกิลกูแม่งกูลืมออกรถคูดาวว่าถามจริงทำไมคูดาวมันนานจังไม่ทันใจเลยมาดิไม่หวานเลยโอ้มันก็ยังเปิดหนีได้เนาะไปไหนละอยู่โน่นอยู่โน่นใช่ไหมเรียบร้อยครับโอ้โหแม่งเชิงอย่างเยอะได้ค่าหัวแค่ 8,000 นี่มึงล่อกูกี่นาทีวะเนี่ยโอ้โหบวกกับแม่งตั้ง2นาทีอะกูได้ 8,000 แม่งไม่คุ้มเลยที่บวกกับพวกแบบตึงกว่านี้แบบแป๊บเดียวก็ได้แล้วอะใช่มั้ยน้องเขาพิมพ์มาแล้วเนี่ยแคนซันคุงตัวจริงมั้ยจริงดิทำไมมันเบาจังวะยามากูอัพใส่แล้วเนี่ยอาหารชัดเจนก็ใส่ดาบนะแต่มันเบาจังวะจริงนะมันเบามากเลยทุกคนดูดิเนี่ยเชื่อโคตรเบาอะมันไม่แรงนะครับมันไม่เหมือนพวกแบบมันไม่เหมือนพวกทูชิตะซูซุยอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นดาบที่เบามากเลยนะครับแต่แม่งเสือกหายากกว่าเพื่อนเลยนะหายากเลยก็เบาเพราะฉะนั้นตัวนี้ขอละกัน1คิวป่ะโหฟรีตัวนี้ตัวฟรีว่าไงถ่ายรูปบ่ถ่ายรูปบ่เฮ้ยไม่ถ่ายรูปว่ะแม่งจะ1-1แต่โหรอบนี้พี่ไม่รู้ว่าจะสู้น้องเขาได้หรือเปล่านะเพราะว่าหนีไป2สกิลไม่โดนดิว่ามันไม่ค่อยแรงไงไอ้ยามะเนี่ยดาบไก่อ่ะเออไอ้เหี้ยดาบคนไก่เล่นอ่ะเออโอ้ยโหผมไม่โดนอีกไฮคีมึงหนาเนาะปลุกสิจากวัดไหนนี่เฮ้ยไม่เกี่ยวถอยไปน้องอย่ามายืนดูเข้าใจปะอย่ามายืนในสนามโอ้ยถอยกันไม่เห็นตัวคุณนี่ถอยก่อนเลยไอ้เหี้ยผลนี่อย่างโกงอ่ะโอ้ยไม่โดนคือเมื่อกี้พี่กาให้มันโดนนะพี่จะได้คอมโบแต่แม่งเสือกไม่โดนดูมันแล้วไม่ไปไหนนะเอาหายอ๋ออยู่ข้างบนนี้ตึงว่ะกูเกลียดแบบพวกทำเชิงตึงอย่างเงี้ยจริงๆแม่งก็ไม่ได้โหดอะไรหรอกมึงอย่าทำเป็นตึงดิไม่ชอบได้ปะเป็นไงเปิดไฮคิวทันเป็นไงเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่เสือกเหรอฮะอย่ามาเสือกดิไปไกลได้ลุมมันดิเฮ้ยเอาแม่งให้เข็ดเยอะโคตรชุลมุนเลยกูบอกกับตัวไหนไม่รู้ตอนเนี้ยแบบดูดิโคตรชุลมุนเลยอ่ะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเอาแตกหนึ่งอะไรครับเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยแตกหนึ่งซะละนี่ไงอย่าทำเป็นห้าวหุ่นข้าเจ้าเป็นยังสวยดีลงล็อกดินี่ไงหนึ่งคิวอย่าคิดจะล้าใช่ผมฟินิกโอ้ยกูเกือบตายแต่ไม่ค่อยแรงคือมึงไม่เล่นผลไม่เล่นสายผลแหละใช่ไหมแต่เอามาเพื่อเอาโดนเฉยเฮ้ยมันฮิวหิวเหรอไม่ฮิวครับเล่นยามาเหมือนกันซะด้วยแตกไอ้เหี้ยพี่กดมั่วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจกดนะหรือมาโควะไม่นะมากูมันจะโม้เลยว่ากูใช้มาโคเมื่อกี้ไม่ได้ใช้มาโคนะแต่มืออาจจะไปโดนตัวซีพอดีไงของซูเปอร์ฮีแมนน่ะมันก็เลยกดให้เองอัตโนมัติแล้วกูหนีก่อนตอนนี้จะตายหาอะไรไอ้เหี้ยใจเย็นนะวัยรุ่นเฮ้ยวัยรุ่นเทสดีป่ะนี่เอาว่ะอย่างเอามากูพร้อมละแหมตอนกูพร้อมนี่ไม่เข้าเนาะพวกมึงอ่ะตอนกูเผลอนี่จะเอาอย่างเดียวเลย
ไม่ไหวเลยตอนคือตอนพร้อมเนี่ยไม่มีใครเข้าเลยนะครับมีแต่พวกจะหนีไว้แต่ตอนกูเผลอนี่เซิร์งอย่างเดียวหุยโอ้ยอย่างแรงอ่ะกูโดนใครไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยไปละกูขึ้นแป๊บกี่ตัววะตั้ง2ตัวอีกแล้วกูโดนลุมนี่ไม่ต่ำกว่า1เนาะแม่ท่านตะลุมมันก็ต้องไม่ต่ำกว่าอย่างนี้แล้วสิเริ่มรวนละไอ้เฮียเข้าเทละตัวดิปัญญาอ่อนเด้อไอ้เฮียมึงจะลุมหาพ่อมึงอ่ะเนี่ยอีกแล้วเอากูโดนอีกแล้วโอ้ไอ้พวกปัญญาอ่อนไอ้หนิงมึงนี่จริงเลยเนาะเดี๋ยวกูก็บล็อกทางเซิร์ฟอ่ะมึงไม่เคยเห็นคนดังหรือไงมึงจะลุมเพื่อเดินมากูได้เวลากูเสือกละได้เวลากูลุมคืนละมาดิกูคอมโบมั่วโดนตัวไหนไม่รู้อ่ะขอแค่ได้คิวไว้ก่อนเอา1คิวเฉย what 1คิวเฉยหยามไป1ทีชอบลุมกูดีนักไอ้พวกเวนนี่ไงโอ้ยเจ็บ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 อีกหนึ่งคิวไหมโอ้ยไม่มันรัดกูไอ้เหี้ยกูเสียเลยหนึ่งคิวอ๋อไม่ใช่เสียปะยังไม่เสียยังไม่เสียแต่กูดูทรงกูจะได้แล้วหนึ่งคิวได้เนี่ยได้นี่หมายถึงโดนฆ่านะหนึ่งคิวของกูอ่ะนี่ไงหนึ่งคิวมาน้ำลายเต็มไมค์กูแล้วอีกสองตัวที่จะเอาให้หมดเซิร์ฟมึงนี่ดูดมั่วเนาะใช้สกิลไม่โดนก็ยังจะใช้สภาพหนึ่งคิวหัวแตกวัตฟักเกอร์มาเล่นกับพี่ละตอนเนี้ยน้องเฮ้ยขอร้องเหอะใช้ไม่เป็นอย่าใช้นะผลโอ้แรงจะกูมันไม่กล้าเข้าอ่ะคือมันจะหนีอย่างเดียวอ่ะรู้แล้วว่าผมฟินิกอ่ะกูรู้กูรู้ว่ามันต้องเล่นเชิงเว้ยกูจริงละมันหิวอ่ะโอ้โหแม่งหิวตัวเองอะไรหรออะไรหรอกูก็รอเลือกกูเต็มเหมือนกันแหละครับไม่งั้นกูก็ไม่เข้าหรอกบางอาจเชิงกับกูอ่ะโอ้ยเฮียทำไมกูสกิลไม่โดนแม่งเลยวะนี่ไงพึ่งบ่นอ่ะเอาดิพึ่งบ่นว่าสกิลไม่โดนก็โดนไปแล้วหนึ่งดอกจะตุ๋ยว่างั้นจะตุ๋ยว่างั้นใช่ไหมเย่ไปโคตรไกลเลยสกิลผลฟินิกมึงอะเนาะว่าถ้าตายมันต้องหนีเราแน่นอนเว้ยคนเล่นเชิงอะไรอะมึงจะมาโผล่จะใส่งั้นตัดหน้ากูเฉยไปไกลๆดินั่งไงกูโดนละกูโดนลุมละไอ้เหี้ย2ลุม1มึงบ้าไปแล้วไม่2 4 3เลยแหละไปละจ้าดูเอ๋อนี่จะลุมกูอย่างเดียวไอ้เหี้ยเนี่ยไหนๆไอ้ไก่เนี่ยดูพอเพื่อนไม่อยู่แม่งก็หนีไอ้เหี้ยเอ้ยสภาพพวกมึงแต่ละตัวเนาะไม่น่าเกิดเป็นคนไหนไอ้เหี้ยควายไก่ไอ้โง่ทุยตายซะเหมือนจะเก่งอ่ะไอ้เหี้ยลุมกูอย่างเดียวเลยคือเหมือนจะเก่งอ่ะมึงเหมือนกันมึงอีกตัวมึงก็อีกตัวไอ้เหี้ยจะลุมกูอย่างเดียวเหมือนจะเก่งแล้วเอาบอทมาบังเพื่อนเลยวะไปแล้วไอ้เหี้ยทิ้งระยะห่าง300เมตรยังไงโชว์กูเลยอยากชอบคือมันยื้อแหละยื้อให้เพื่อนเกิดใช่ไหมกูรู้นี่ไงโดนครับอัดหน้าบอกแล้วเหมือนจะเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งไอ้พวกเนี้ยแน่ๆเนี่ยกูโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยจะตุ๋ยกูอย่างเดียวเลยอย่าฮิวดิมึงอย่าฮิวดิมาดิจะตายหาละไปไหนหรอจะตายแล้วไปไหนหรอน้องไปไหนหรอไอ้ไก่มึงไปไหนมึงจะไปไหนไอ้ไก่มานี่สวยโง่ควายกูพิมพ์อีซี่ไปหนึ่งทีเอ้ยใครบอกว่ากูแรงวะถามจริงอย่ามากูตีใครแทบไปเข้าเลยมึงบอกว่าแรงได้ไงเนี่ยโอ้ยสภาพดูดิกูบวกกับไอ้เนี่ย 10M เนี่ยกูบวกเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะตายให้พี่ดูดิแล้วมาบอกมันแรงได้ไงมันแรงโคตรมันแรงตรงไหนนี่กูลุม3ลุม4กูยังเอากูไม่ลงมันแรงตรงไหนขอถามก่อนถ้าแรงจริงๆอ่ะมันต้องซูทูชิตะเว้ยคือพวกมึงตายตั้ง3วิแรกแล้วเชื่อป่ะเดี๋ยวไปเอาทูชิตะมาดูนี่แหละเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าความแรงที่แท้จริงคือทูชิตะส่วนไอ้ไก่ยามะนี่อย่าหาเล่นนะครับทุกคนแม่งโคตรเป็นดาบที่โคตรไม่อยากจะด่าดาบไก่อ่ะจบปะเอิ่มคือดาบโง่ๆอ่ะซูซุยละกันซูซุยละกันไม่ต้องถึงกับทูชิตะหรอกซูซุยนี่แรงกว่าทูชิตะอีกพี่พนันได้เลยเว้ยนี่เขาเรียกว่าดาบแรงคือคอมโบชุดเดียวแตกไม่ใช่ยามะคอมโบ3 4รอบนี่ยังไม่ตายปั๊กโอ้ยเอาแล้วไงมันจะลองของแล้วไงมานี่บอลเกนกี้ไปกินแรงผมพี่มันก็ต้องแรงอยู่แล้วดิเฮ้ยสกิลสวยจัดเลือกกูลดแบบไม่ได้รู้ตัวกูตายให้ไอ้โง่ปืนพิษเนี่ยนะไม่ใช่ปืนพิษสิไอ้โง่ผลพิษผมไม่เข้าหรอกครับเข้าไปกูก็แตกตีคลิปผลพิษเลยนะกล้าเปล่าได้ข้าวหัวก็มาไม่อยากได้ก็กลับแค่นั้นแหละจะแตกละโอ้ยไอ้คนนี้สกิลแม่นมากเลยนะครับหรือว่าหมัดเงือกมันแรงใช่หมัดเงือกมันแรงขึ้นกว่าพี่ลืมไปเลยตายไหมโอ้ไม่ตายสภาพคืออีกแค่สกิลเดียวมันก็จะตายหายแล้วแท้ๆแล้วกูไฟเลยจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะวัดใจเมื่อกี้คือสภาพก็คือกูตายนะครับคือผมผิดย่างแรงฟักไม่มีใครพิมพ์ด่ากูดังแล้วไม่มีมารยาทเหรอนี่เปิดแบบไม่ทันตั้งตัวดังแล้วไม่มีได้ใหญ่ดังเลยครับแต่เวลากูด่าคือแหละปัญญาอ่อนไอสัตว์คือกูเปิดมึงนี่กูต้องมีมารยาทหรือว่างั้นทำตัวโง่จริงๆเลยไอ้เหี้ยโลกเลื้อนในบล็อกฟุตบอลนี่ทำตัวเลื่อนน่ะล้ำอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยกูผิดอะไรอ่ะก็กูทำคลิปอ่ะแล้วการที่มึงมายืนนอกเซฟโซนอย่างงั้นมึงก็ควรรู้ว่ามึงเตรียมตัวจะตายหาแล้วแต่มึงมาแบบโดนฆ่าตายแล้วมึงมาร้องได้ไงอ่ะใช่มั้ยไอ้เหี้ยโคตรโง่ทุกคนคิดไงกับไอ้คนๆนี้นะครับที่มันมายืนนอกเซฟโซนแล้วโดนพี่คอมโบแตกแล้วมันบอกว่ากูไม่มีมารยาทไอ้สัตว์มึงกลับไปเล่นมาริโอไปกูไปละใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกูเบื่อมากเลยทุกคนคอยคิดยังไงกับไอ้เด็กนี่นะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ทีไปละจ้า
ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีและเรื่องไหนเธอในใจไม่มีแค่มีสายลมอยู่ก็คือฉัน